ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเบอร์มือถืออย่าลืมไปเปลี่ยนในทิกตอกกันด้วย เพราะว่าเวลาที่เราจะใช้กู้คืนบัญชีเนี่ยมันต้องใช้เบอร์โทรในการกู้คืนด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่เนี่ยอย่าลืมไปอัปเดตใน t i k t อกกันด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์มือถือของเรานะครับถ้าเราไม่อัปเดตนะครับและเบอร์นี้เบอร์เก่าของเรานะครับพอเราไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยก็จะมีผู้ใช้งานหลายใหม่มาใช้งานนะครับแล้วเขาสามารถที่จะใช้ในการเข้าไปใน Tik t o อกของเราได้นะครับเพราะว่าเบอร์เก่าของเราเนี่ยเคยผูกกับบัญชี t i k t อกไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาเปลี่ยนเบอร์ใหม่ แตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปนะและต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อมาที่ด้านบนนะครับมันจะมีขีดสขีดที่อยู่ตรงนี้เนาะให้เพื่อนๆเนี่ยแตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปนะในขั้นตอนถัดมานะครับเพื่อนเพื่อนแตะเลือกตรงนี้นะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเนาะแตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปครับและในขั้นตอนถัดมานะครับให้เพื่อนๆแตะเลือกที่คําว่าบัญชีนะเสร็จแล้วก็เลือกอันแรกนะครับมันจะมีคําว่าข้อมูลบัญชีนะครับแตะเลือกตัวนี้กันเข้าไปครับมันจะมีสองรเพื่ออืเพวนรบเเม่่อนีีปลยแ์นะคับอยลมเู่ นนนี้้กัดวยเวลาที่เพื่อนๆเข้าสู่ระบบ t i k t o k ไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้2ตัวนี้ช่วยในการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยเบอร์มือถือนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับใช้เบอร์เก่าอยู่มันจะส่ง SMS เข้าความไปที่เบอร์เกา่าทําให้เราไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าในส่วนของ t i k t o k ได้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาแตะตรงนี้เพื่อที่จะทาการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ต่อจากนั้นแตะเลือกตรงนี้นะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แตะเลือกตรงนี้กันเข้าไป เสร็จแล้วเขาจะส่ง SMS ไปที่ข้อความของเบอร์โทรศัพท์มือถือเก่าของเรานะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนี่ยเบอร์เก่าเนี่ยเราจะต้องรับข้อความได้ด้วยนะให้เราแต่เลือกคําว่าใช้หมายเลขโทรศัพท์แต่เลือกตัวนี้กันเข้าไปนะต่อจากนั้นเพื่อนจะได้รับ SMS ข้อความนะครับไปที่ข้อความมือถือของเราเนาะเขาจะส่งมาเป็น SMS ข้อความนะจะมีรหัสมาให้เราแล้วก็เอารหัสเนี่ยไปกรอกก่อนนะต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนเอนะครับเอารหัสที่ได้รับนะครับมากรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะ หลังจากนั้นเราถึงจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเอาเบอร์เก่าทิ้งไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ได้เนาะฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่อย่าเพิ่งทิ้งเบอร์เก่าไปก่อนนะเพราะมันต้องใช้รหัส SMS นะและขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใหม่ของเรานะกรอกเบอร์ใหม่ของเราเสร็จแล้วนะครับเขาจะส่งไปที่ SMS ข้อความเหมือนเดิมเลยนะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะก็ให้เพื่อนๆเอา s อ s เอข้อความที่เราได้รับเนี่ยมากรอกอีกรอบนะครับเพียงเท ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับ